นาดฮอนบินเกมจาก PTT Stadium ครับปตท.ระยองเจอกับชนะฮอนบิลครับ2ทีมที่อยู่ในโซนลุ้นหนีตกชั้นครับแต่ปตท.ระยองหนักกว่าเล่นในบ้านเกมนี้ก็ต้องมี3แต้มไม่ได้แล้วก็ต้องฉุดชัยนาทลงมาด้วยชนะก็ต้องมี3แต้มเพื่อจะขยับหนีโซนสีแดงให้ได้ห่างๆไปเรื่อยๆนะครับดูเตะมุมครับของทางปตท.ระยองเปิดมาเสาแรกได้เปิดใหม่ครับธงชัยโพนางเบิ้ลมาดูเกือบจะได้ขึ้นนำแต่ว่าโดนเซฟไปได้ครับเป็นพิธวัฒน์จำนงชอบนะครับหมอของปตท.ระยองไปซ้ายเดสมาโยกเข้าซ้ายซ้ายแล้วยิงครับบอลหลุดกรอบปตท.มาดูจริงๆนะครับมาใหม่คมหน้ายิงไม่ตรงอามอนมาอีกชุดนึงครับปตท.ระยองโอ้ยิงไกลหลายเกมนี้ไม่มีอัมรูอัตราครับติดโทษแบนก็เหมือนกัสมี่ครับใช่ครับโดนแดนทั้งคู่กัสมี่ของแบงคอกนะครับเกมนี้ที่แล้วบอลของปตท.ระยองมาในครึ่งหลังแล้วดูยิงบอลเฉือนๆขวาของณรงค์ชัยวชิรบาลยัง 0-0 ครับแต่ปตท.ระยองโอกาสเยอะมากครับในเกมนี้เปิดมาแล้วจากความผิดพลาดของฝั่งชนะทอบินดูเข้าทางอมรคำนามซัดเข้าไปครับนำ 1-0 ครับเจ้าถิ่นฝั่งชนะก็ยกมือฟ้องว่าน่าจะเป็นแฮนด์บอลของลูฟิโลซานเชสนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ตัดสินแล้วครับครับแล้วอมรยิงดีด้วยกันตรงนี้สาวสองเรียบพิธวัฒน์จำนงชอบก็หมดสิทธิ์รับเลยครับบอลของปตท.ระยองมาใหม่ขึ้นทางซ้ายอมรอีกแล้วอมรดึงรอเพื่อนหลายมาเพื่อจะ 2-0 ครับยิงตรงนี้บอลบดครับเป็นของอดิศักดิ์ศรีกำปั่นมาใหม่อู้นี่ข้างเดียวเลยนะครับปตท.ระยองข้างเดียวเลยครับดูซ้ายตรงนี้บอลก็ไปตรงตัวพิธวัฒน์อีกครั้งหนึ่งครับซ้ายของทอมสันมาอีกวันนี้เล่นดีจริงๆครับปตท.ระยองเพื่อจะเป็น2ประตูต่อ0นะครับซัดเข้าไปครับเอาได้จริงๆอดิศักดิ์ศรีกำปั่นนี่แหละครับการยิงประตูลูกประมาณเหล่านี้ถ้าเรียดเสาสองแฉลบหน่อยแล้วครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมดูรับยากมากครับนี่แหละครับกะยากครับว่าบอลจะมาตกตรงไหนแบบไหนนี่โหนี่ลากหนีเกมรับของชนะฮอนบิลนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็น3แต้มครับของปตท.ระยองครับ3แต้มสำคัญซะด้วยนะครับเอาชนะชัยนาทได้2ประตูต่อ0ที่แบบชุดชัยนาทลงไปเลยครับใช่ครับหยุดอยู่กับพี่ครับชัยนาทชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น